สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้ผมจะมาขอคำปรึกษาหน่อยครับเพื่อใครจะซื้อมาใช้แล้วนะครับมันคือโทรศัพท์ของ Samsung พอดีว่าเครื่องเนี่ยครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ใช้มาประมาณ4ปีถ้าเลยปีนี้ไปก็น่าจะ5ปีได้อะที่เปลี่ยนเนี่ยคือเลนส์กล้องข้างหน้าเนี่ยครับที่ผมเคยทำคลิปเปลี่ยนไปอะเลนส์กล้องของเทียมมันไม่ค่อยดีไม่รู้ว่ามันมีของแท้เปลี่ยนหรือเปล่านะคือมันโฟกัสระยะใกล้ๆไม่ได้ครับจะสแกน QR code อะไรเนี่ยสแกนแทบไม่ได้เลยแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้น่าจะวันสองวันเนี่ยครับปุ่ม power นะครับปุ่มเปิดปิดมันจมไปแล้วมันกดได้เนี่ยแต่มันต้องกดแรงๆมันคือมันไม่มีเสียงปุ่มอ่ะมันจะไม่ดังกึก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 มันจะกดแบบจมลงไปเลยอ่ะเนี่ยต้องกดแบบแรงๆอ่ะมันถึงจะติดนี่ครับปกติมันกดหน่อยเดียวคือปุ่มมันจมไปเนี่ยครับพูดง่ายๆแล้วโทรศัพท์ที่ผมจะเอาเนี่ยสนใจอยู่ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับดูคลิปรีวิวเขาก็รีวิวเหมือนมันจะดีอ่ะแต่ผมกลัวจะเป็นแบบ Oppo ครับ Reno 2เนี่ยที่ผมเอามาควรจะเป็นอย่าง Reno 2เนี่ยอย่างอื่นมันก็ดีนะ Reno 2นะมันติดอยู่อย่างเดียวคือถ่ายวิดีโอนานๆเนี่ยความละเอียดก็ปกตินี่นะครับไม่ได้เป็น 4K ด้วย HD ธรรมดาเนี่ยถ้าถ่ายกลางแจ้งอ่ะถ่ายได้ประมาณ10-15นาทีบางทีก็ไม่ถึง15นาทีด้วยครับเครื่องมันจะขึ้นร้อนเกินเลยความร้อนเครื่องเกินแล้วมันก็จะตัดออกจากกล้องไปเลยแล้วโทรศัพท์ก็จะเข้าโหมดเซฟเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเพราะเครื่องมันร้อนเกินผมกลัวจะเจอปัญหาแบบนี้ครับผมเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อจะมีคนที่ซื้อมาใช้แล้วมาตอบคำถามผมหน่อยว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับรุ่นที่ผมจะซื้อก็เป็น Samsung อะไรวะ Samsung A52SA52S 5G ครับเดี๋ยวให้ดูรูปแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าแรงเล่นเกมลื่นแต่ผมไม่ได้เล่นเกมหรอกจะเอามาทำคลิปนี่นะครับจะใช้กล้องและโทนใหญ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับรุ่นเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังละจะได้ดูถนัดนี่ครับตัวสื่อกับด้านอีก Galaxy A52S 5G เนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกล้องหลังดีกว่านี่ครับมันก็จะทรงประมาณเนี้ยผมก็ไม่ได้เซียนเรื่องสเปคมือถืออะไรมากมายนะแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับแป๊บหนึ่งมาแล้วครับสเปคเครื่องคร่าวๆแล้วกันผมก็ไม่ได้เซียนครับดูตามที่มันขึ้นในรายละเอียดเนี่ยหน้าจอใหญ่กว่าเครื่องนี้ไอ้เครื่องนี้น่าจะ6นิ้วผมลองวัดมุมทะแยงดูมันได้6นิ้วอันนี้ 6.5 กล้องที่มันรีวิวที่เขารีวิวอ่ะมันก็ชัดอยู่ครับบวกกล้องหน้าอันนี้เป็น CPU มั้งอันเนี้ย Snapdragon 778G มันเร็วขนาดไหนก็ไม่รู้นะแต่มันต้องเร็วกว่าเครื่องเนี้ย
แบต4,500มิลลิแอมไอ้เครื่องนี้มัน4,000มิลลิแอมแรม8จิกเครื่องนี้ก็แรม8จิกครับ49 Pro เนี่ยลอมให้มา128จิกความจำเครื่องนี่ครับราคากลางมันอยู่ประมาณเนี้ย13,000-14,000กว่าตอนแรกผมจะเอาไว้นี่ Ultra ครับ S21 Ultra โอ้แต่ไม่ไหวครับราคาแม่ง 30,000 กว่าเดี๋ยวไม่มีแดกครับเลยเอาเครื่องนี้ดีกว่าผมขอให้เครื่องมันไวแค่ตัดคลิปได้ก็พอละทำคลิปตัดคลิปได้คือจบเกมไม่เล่นหรอกนี่ครับหน้าจอ16,400,000อะไรนี่ก็มาตรฐานอยู่แล้วปกติกว้าง 6.5 นิ้วแนวทะแยงจอใหญ่อยู่เซนซเซอร์อะไรอันนี้กันน้ำชั่วคราวแต่ก็ไม่ควรโดนน้ำหรอกครับเครือข่ายนี่รองรับ 5G ระบบปฏิบัติการอะไรก็ไม่เรียกวัน UI 3.1 อะไรก็ไม่รู้ครับไอ้ Snapdragon นี่มันแหลงหรือเปล่าก็ไม่รู้778เนี่ยความเร็ว 2.4 GPU มันก็คืออะไรก็ไม่รู้ครับถ้าใครซื้อมาแล้วใช้แล้วนะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ถ้าใครซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเม้นบอกผมบ้างนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้1เทเลไบต์บลูทูธ 5.0 NFC นี่คืออะไรวะ NFC อินฟราเรดเหรอตัวชาร์จเป็นไทป์ C 2.0 นะครับรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์สนทนาต่อเนื่อง 4G 32ชั่วโมงชมวิดีโอต่อเนื่อง20ชั่วโมงถ้าใครลองแล้วเนี่ยดีหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกผมบ้างครับประมาณนี้แล้วกันเครื่องนี้มันคงไม่ไหวแล้วครับใช้มานานแล้วครับคลิปนี้ก็มีไหมเนี่ยอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกผมมั่งว่าดีหรือเปล่า A52S 5G ไปแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมมั่งนะครับ